ยื่นแบบของเงินคืนภาษีบางคนอาจจะต้องรอต่อไปอีกค่ะหลังจากโฆษกกรมสรรพากรยอมรับว่าขณะนี้ยังมีผู้ที่อยู่ระหว่างรอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประมาณร้อยละ14จากจำนวนผู้ยื่นแบบแสดงเงินได้ทั้งหมดเกือบ12ล้านแบบสาเหตุเป็นเพราะระบบการตรวจสอบเงินได้และฐานข้อมูลรายการลดหย่อนยังไม่ได้เชื่อมต่อการเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด และการคืนเงินภาษีก็ยังต้องใช้เจ้าหน้าที่เป็นคนตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นสถานประกอบการหรือวัดจริงหรือไม่เราพบว่ามีขบวนการปลอมแปลงเอกสารเพื่อของเงินคืนภาษีเป็นวงกว้างส่งผลให้ทางกรมต้องตรวจสอบอย่างรัดกุมรอมย้ำว่ากระบวนการคืนเงินภาษีปีนี้ช้ากว่าปีภาษีก่อนเพียง1%เอร์เท่านั้นค่ะปีนี้ก็อาจจะช้ากว่าเดิมสัก ปีที่แล้วสัดส่วนการที่ได้คืนเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณ85ใกล้ๆ86แต่ปีที่ผ่านมาของปีภาษี66ในเวลาเดียวกันนี่อาจจะ86กว่าต่างกันอยู่เปอร์เซนต์หนึ่งครับก็ถือว่าคนยื่นภาษีเพิ่มขึ้น3.5อัตราการคืนเนี่ยอาจจะลดลงไปประมาณสักเปอร์เซนต์หนึ่งก็ถือว่าเราพยายามสปีดที่สุดนะครับแต่ว่าคีย์สำคัญหรือว่าหัวใจสำคัญของเรื่องนี้คือการเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้ถ้าได้ก็จะช่วยทั้งการขยายฐานถ้าช่วยทั้งการให้บริการที่รวดเร็วขึ้นครับ ก่อนหน้านี้กรมสรรพากรเปิดรับสมัครนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการจำนวน350อัตราเพื่อรองรับนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายฐานภาษีเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตควบคู่กับการทำงานของระบบ AI นะคะขณะที่ยอดจัดเก็บรายได้ในช่วง7เดือนของปีงบประมาณ2,567กรมสรรพากรจัดเก็บได้1.09ล้านล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ1.8เมื่อเทียบกับปีก่อน ทากลางรายจ่ายงบประมาณและการขัดดุลงบประมาณที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะ